เยวิภิกขุวิงสุสรณาสภาตันหังการาทะเสียงสวดมนต์ที่ดังกึกก้องในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแห่งนี้เปล่งออกมาจากใจของกลุ่มคนไทยไกลบ้านในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นที่ตั้งใจน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ทรงทราบถึงความจงรักภักดีคนไทยกลุ่มนี้มาอยู่ในฮอกไกโดด้วยเหตุผลแตกต่างกันบางก็มาเล่าเรียนบางก็ทำงานบางก็มาตั้งรกรากแต่พวกเขาล้วนมีหัวใจดวงเดียวกันคือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ถึงแม้กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ก็แสดงถึงความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์จันทิรามณีสารที่มาใช้ชีวิตเป็นนักวิจัยชีวเคมีในฮอกไกโดนานเกือบ7ปีคนนี้เป็นหนึ่งในคนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่9เธอเล่าให้ฟังว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีให้ชาวจังหวัดสกลนครอยู่ตลอดแล้วความกลัวฉันเป็นเกษตรกรนะคะเป็นชาวนาเส้นทางที่ท่านเสด็จไปที่พระตำหนักท่านจะทรงพูดว่าตรงนี้เนี่ยให้ไว้เป็นพื้นที่สีเขียวให้เกษตรกรได้ทำนาคือเส้นทางผ่านจะเป็นทุ่งสีเขียวทุกครั้งที่อยู่และตอนนี้ที่สกลก็ยังคงสภาพนี้ไว้ค่ะแล้วก็ทำให้เรามีอาชีพนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยวันที่ทราบข่าวร้ายเธอและคนไทยที่นี่รู้สึกเสียใจไม่ต่างจากคนไทยในแผ่นดินแม่แต่เพราะอยู่แดนไกลจึงไม่อาจกลับมาสักการะพระบรมศพได้พอได้ข่าวว่าท่านสวรรคตคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าท่านเป็นพ่อจริงๆนะคะแล้วท่านก็จากเราไปคือกำลังคิดว่าเราจะอยู่กันยังไงเราเหมือนขาดหัวหน้าครอบครัวนี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนบางส่วนของคนไทยในญี่ปุ่นที่แม้จะอยู่ไกลบ้านเกิดแต่ก็ยังรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่เสื่อมคลายหลายคนในที่นี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาตั้งใจที่จะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์โดยนำความรู้กลับไปช่วยพัฒนาบ้านเกิดต่อไปวงพันธ์อมรินทร์เทวาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น